สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีคอมเมนต์ของแฟนๆแบดมินตันชาวมาเลเซียมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับหลังจากที่บาสและป้อๆเอาชนะเต๋ออีเว่ยกับเฉินตังเจียคู่ผสมดาวรุ่งจากมาเลเซียได้อีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศของศึกแบดมินตันพรินเซสสิริวัณณวรี Thailand Master 2024 World Tour Super 300ที่เพิ่งจะจบไปเมื่อวานนี้นะครับโดยในรอบชิงชนะเลิศของประเภทคู่ผสมนะครับเป็นการโคจรกลับมาพบกันอีกครั้งระหว่างคู่ของเดชพลปวรานุเคราะห์กับทรัพย์สิริแต่รัตนชัยพบกับเฉินตังเจียและโตอีเว่ยจากมาเลเซียที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะเจอกันในศึกอินเดียโอเพ่น2024นะครับซึ่งผลการแข่งขันก็เป็นบ้านและป้อนะครับที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะเฉินตังเจียโตอีเว่ยของมาเลเซียไป2เกมรวด21-12และ21-18คว้าแชมป์รายการที่2ได้สำเร็จครับและนอกจากคู่ของบาสป้อนะครับก็ยังมีอีก3ประเภทด้วยกันนะครับที่มีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ด้วยนะครับโดยในประเภทหญิงคู่นะครับที่สามารถคว้าแชมป์มาได้โดย2พี่น้องเอี่ยมสะอาดนะครับโดยเอาชนะหญิงคู่จากจีนมาได้ครับและอีก2รองแชมป์ในประเภทชายคู่และหญิงเดี่ยวนะครับโดยประเภทชายคู่ได้แก่คู่ของโอโมพีนะครับซึ่งเป็นดาวรุ่งที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์นี้ครับส่วนหญิงเดี่ยวก็ได้แก่สุภริดาเกตทองนะครับที่พ่ายกับอายะโอโฮริในรอบชิงชนะเลิศครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีคอมเมนต์ของแฟนแบดมินตันชาวมาเลเซียบางส่วนนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันหลังจากคู่ของบาสและป้อเอาชนะคู่ดาวรุ่งมาเลเซียซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการและเป็นอันดับ9ของโลกด้วยนะครับเราลองไปฟังคอมเมนต์ของแฟนๆแบดมินตันชาวมาเลเซียกันหน่อยนะครับว่าพวกเขาจะคอมเมนต์อะไรไว้บ้างหลังจบแมตช์นี้นะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์ทั้งหมดกันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกนะครับโดยเขาบอกว่าอนาคตจะเป็นแชมป์ได้แน่นอนอย่าพึ่งยอมแพ้คอมเมนต์ของคนที่2นะครับเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีที่เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกของปี2024ฉันแน่ใจว่ามันจะมีอะไรมากขึ้นตามมาในไม่ช้าเกมนี้คู่ไทยเล่นได้ดีเราต้องใช้ความพยายามให้มากขึ้นเพื่อจะเอาชนะพวกเขาในครั้งต่อไปในการพบกันอีกครั้งคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับบอกว่ามันเป็นการแข่งขันที่น่าประทับใจกับรอบชิงชนะเลิศเวลานี้โตอีเว่ยนั้นยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงแต่น่าเสียดายที่เมื่อคนหนึ่งกำลังทำได้ดีแต่อีกคนหนึ่งไม่โดดเด่นมากนักอย่างไรก็ตามเราสามารถเห็นการพัฒนาในเกมของพวกเขาได้ดีจริงๆนี่คือสิ่งที่เราหวังว่าจะได้เห็นมากขึ้นจากพวกเขาในการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับเราต้องทำการบ้านเพิ่มเติมในเกมป้องกันเกมนี้ฝ่ายหญิงของฝั่งตรงข้ามเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมมากในการดักจับลูกยิงจากเฉินและโต๊ะของเรากลับมาฝึกให้หนักขึ้นและกลับมาแข็งแกร่งในทัวร์นาเมนต์ต่อไปและคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับบอกว่าเฉินตังเจียมีข้อผิดพลาดมากเกินไปในเกมนี้เขายังคงต้องฝึกให้หนักขึ้นเพื่อลดความผิดพลาดของเขาคอมเมนต์ของคนถัดมาครับคอมเมนต์ว่ามันไม่ใช่เกมที่ง่ายขอบคุณทุกคนสำหรับความพยายามทั้งหมดยังมีอีกหลายรายการที่กำลังจะมาถึงคู่ของเรากำลังเปล่งประกายและคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียคนต่อมาครับบอกว่ายินดีด้วยกับการเป็นรองแชมป์คอมเมนต์ของคนถัดมาครับทำได้ดีแล้วการที่จะเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้นั้นมันไม่ง่ายอยู่แล้วคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับบอกว่าเฉินและโต๊ะยังคงต้องปรับปรุงความแข็งแกร่งของจิตใจและความสม่ำเสมอในการเล่นในช่วงเวลาสำคัญคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับ Thailand Master มีนักกีฬาไทยเข้ารอบชิงถึง4คู่จาก5ประเภทซึ่งก็มีคอมเมนต์ตอบกลับว่าสิ่งที่น่าเหลือเชื่อก็คือผู้เล่นทุกคนเล่นได้ดีอีกด้วยนะแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นในมาเลเซียคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามันเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการเป็นรองแชมป์พวกคุณจะเอาชนะพวกเขาในไม่ช้า
มันเป็นการเริ่มต้นที่มีกำลังใจในปี2024คอมเมนต์ของคนถัดมานะครับเขาบอกว่าทาโตไม่บาดเจ็บบางทีอาจจะมีโอกาสชนะถ้าสังเกตเห็นว่าทั้งสองทีมมีความแข็งแกร่งในการป้องกันได้รองแชมป์มาก็ไม่เสียหายอะไรเลยมันสนุกมากจนต้องร้องกรี๊ดฮ่าฮ่าซึ่งก็มีหนึ่งคอมเมนต์นะครับตอบกลับเอาไว้เขาบอกว่าหากพี่น้องเอี่ยมสะอาดไม่ชนะในประเภทหญิงคู่ก่อนหน้านี้มีความเป็นไปได้มากที่จะมีความกดดันมากขึ้นสำหรับคู่ของบ้านและป้อป้อและเฉินโต๊ะอาจมีโอกาสชนะสูงกว่านี้ในความคิดเห็นของฉันและคอมเมนต์ของแฟนแบดมินตันชาวมาเลเซียคนต่อมานะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าทำได้ดีมากทั้งคู่สู้ต่อไปและประสบความสำเร็จมากขึ้นในการแข่งขันครั้งต่อไปคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับรองแชมป์โต๊ะเฉินยินดีด้วยคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเขาคอมเมนต์ว่าประเทศไทยแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมส่วนมาเลเซียในตอนนี้ไม่น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนซึ่งก็มีหนึ่งคอมเมนต์ครับตอบกลับเอาไว้เขาบอกว่าคู่ผสมไทยคู่นี้เก่งจริงนอกจากเป็นแชมป์โลกปี2021พวกเขายังกวาดแชมป์จำนวนมากในปี2021อีกด้วยคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นเกมมาโต๊ะเธอมักจะถูกคู่ไทยจับตายในเกมมาโดยตลอดเธอควรเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มากขึ้นเพื่อช่วยเฉินได้มากขึ้นในอนาคตคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับทำได้ดีมากหวังว่าจะมีโอกาสเข้ารอบชิงอีกครั้งสู้ต่อไปอย่าท้อถอยและคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าไม่มีอะไรจะพูดเรายังคงต้องลดข้อผิดพลาดอีกเยอะเกมที่1แย่มากนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เล่นกับคู่ท็อปของไทยคู่นี้น่าจะเตรียมตัวให้ดีกว่านี้โดยเฉพาะผู้เล่นที่ต้องเตรียมความพร้อมมาอย่างดีเพื่อที่จะชนะให้ได้เกมการเล่นในปัจจุบันฉันตั้งเจียดูช้าและเหนื่อยมากแต่เขาไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าหากคู่หูของเขาไม่สามารถประสานงานกับเขาได้ดีเขามักจะถูกซับซีรีที่เก่งมากในเกมโจมตีและการป้องกันเล่นงานคู่ของไทยประสานงานดีมากพวกเขาชนะ2จาก4ทัวร์นาเมนต์ในระยะเวลา1เดือนกว่าๆนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนๆแบดมินตันชาวมาเลเซียเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันในคลิปนี้เพื่อนๆฟังคลิปจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ